สวัสดีครับขอต้อนรับสู่บ้านกรูดนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้เป็นสถานีรถไฟบ้านกรูดนะครับขึ้นอยู่กับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับบ้านกรูดนี่ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดนะครับเดี๋ยววันนี้นายุงจะพาชมตลาดบ้านกรูดแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูชายหาดบ้านกรูดนะครับสถานีรถไฟบ้านกรูดเป็นสถานีค่อนข้างใหญ่นะครับตัวอาคารนี่ต่อเติมขึ้นมาบางส่วนนะครับตัวอาคารเดิมๆเองน่าจะเป็นอาคารหลังเก่าอยู่ครับแต่ว่ามีการทาสีใหม่เลยดูสวยงามขึ้นนะครับดูสว่างไสวสาดตาทีเดียวครับอันนี้เป็นห้องจำหน่ายตั๋วนะครับด้านหลังสถานีเป็นคล้ายๆตลาดเก่านะครับที่เป็นบ้านไม้อยู่ข้างๆถนนที่จะเป็นเส้นที่เราจะไปหาดบ้านกรูดนะครับสวยงามมากเลยครับตัวตลาดก็เริ่มจากด้านหลังสถานีรถไฟนะครับตลาดไม่ใหญ่นะครับจากนี้ไปประมาณสักไม่ถึงกิโลก็น่าจะสุดตลาดแล้วครับเป็นตลาดเล็กๆแต่ว่ามันคลาสสิกดีครับเป็นยังเป็นบ้านไม้เป็นอาคารไม้อยู่ไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้แดดจ้าเลยเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านบนก็จะเป็นกระเบื้องแบบเก่าๆที่ยังสวยงามเป็นกระเบื้องทรงหกเหลี่ยมเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องเรียนนะครับร้านนี้น่าจะเป็นร้านเก่าแก่มีขนมมีกาแฟเนี่ยครับบ้านไม้อาคารไม้แบบนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างหลังนี้น่าจะไม่มีเจ้าของอยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วไม่ได้มีการดูแลรักษาอะไรก็คงปล่อยไปตามสภาพนะครับเป็นร้านขายอาหารเนี่ยครับตลาดเดินไปนิดเดียวก็หมดแล้วครับตลาดบ้านกรูดเดี๋ยวเราไปดูชายหาดกันนะครับจากด้านหลังเราที่เป็นสถานีรถไฟนี่ตรงไปทางทิศตะวันออกนะครับก็จะเป็นหาดบ้านกรูดจากตัวสถานีรถไฟไปที่หาดบ้านกรูดนี่ดูไม่ไกลนะครับไม่น่าจะประมาณกิโลหนึ่งได้ครับสองฟากทางนี้สังเกตดูจะมีร้านรวงเยอะมากครับย่านท่องเที่ยวก็จะประมาณนี้ครับเหมือนมีที่พักร้านอาหารร้านกาแฟตอน
นี้เราก็มาถึงแล้วครับขวานี่ก็จะเป็นร้านอาหารบรรยากาศดีครับมากเลยเพราะว่าเขามีพนักงานมาคอยเก็บกวาดตามชายหาดด้วยนะครับคล้ายๆเหมือนพนักงานกทม.เลยที่สังเกตดูนี่ก็ยังที่นี่ยังดีกว่าที่ทับสแกนะครับเพราะว่ายังมีนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วดูที่บ้านกลูดเนี่ยคือเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น้องๆพัทยาอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะอย่างด้านซ้ายเนี่ยริมถนนนี่จะเป็นที่พักเป็นบังกะโลเป็นโรงแรมก็จะเป็นชายหาดเวิ้งยาวไปไกลๆเลยนะครับชายหาดบ้านกรูดนะครับตอนนี้ลมค่อนข้างแรงมากครับคลื่นค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ซัดขยะขึ้นมาตามชายหาดนะครับแต่ว่าโชคดีมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดอย่างเงี้ยรู้สึกดีครับเพราะว่าทำให้หาดสะอาดแล้วก็เขาเรียกอะไรมันสบายใจอ่ะคนก็อยากจะมาเที่ยวเนาะตรงนี้เราสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับลงเล่นน้ำได้นะครับคือหาดบ้านกรูดอ
แถวๆที่มีธงขาวๆแถวนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างนะครับตอนนี้เห็นเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ